รัฐบาลนะคะกับพลเอกประวิตรมาก่อนได้พอทราบมั้งไหมคะว่าเคยเห็นพลเอกประวิตรเนี่ยมาร่วมประชุมสภาหรือว่ามาลงมติในการประชุมสภาหรือเปล่าผู้สื่อข่าวเห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมผมก็ไม่เห็นตัวไปตรงมานี่ใครเป็นผู้แทนนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศดูไว้นะครับถ้าวันพุธพฤหัสเนี่ยไม่อยู่สภาเนี่ยกลับบ้านหรืออยู่ที่ไหนเนี่ยแสดงว่าละทิ้งหน้าที่สำคัญหน้าที่คุณคือออกกฎหมายตรากฎหมายควบคุมการทำงานของรัฐบาลคุณละที่หน้าที่คุณไปอยู่ในพื้นที่หรือโผล่ตรงนั้นตรงนี้เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบแล้วไม่ควรจะอยู่ในสภาอย่างนี้ต้องพิจารณาตัวเองฝากไปถึงประชาชนทั้งประเทศนะครับถ้าเห็นผู้แทนไม่ว่าพรรคไหนพุทธประหัตยังเดินเตะในพื้นที่ช่วยไล่กลับมาทีครับแล้วลุงป้อมมาก็ต้องพิจารณาตัวเองไม่มีเวลามาประชุมก็ออกไปเถอะให้คนรุ่นใหม่เขาขึ้นมาปฏิรูปเขาเลือกผมไม่รู้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครใครก็ต้องรู้ตัวเองก็แล้วกันชัดเจนนะครับเท่ากับว่ามีการขาดการลงมติทุกครั้งหรือว่าขาดประชุมทุกครั้งเลยไหมคะขาดการลงมติในพรรคผมก็มีมาตรการที่ดูแลการคนที่ขาดการลงมติส่วนพรรคอื่นนี่ก็ไม่อยากก้าวล่วงมาไม่มาไม่ทราบว่าจะลงทุกข์กันยังไงก็แล้วแต่ให้เขาไปพูดกันเองแต่ผมบอกอย่างนี้ว่าคนที่ไม่มาประชุมวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่น่ารังเกียจรับเงินภาษีพี่น้องประชาชนแล้วไม่มาประชุมก็ไม่ควรจะเป็นผู้แทนผมพูดได้แค่นี้ครับขอบคุณครับ